ผมดูกรณีของคุณไอซ์ปรีชญานะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณไอซ์กับคุณแม่ออกมายอมรับว่ามีการสั่งซื้อสยานายแล้วก็ให้เหตุผลว่าเป็นเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีสัตว์เลื้อยคลานก็เลยอยากได้สยานายเนี่ยมาฆ่าสัตว์นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยได้ไปให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่แล้วนะคะก็ยืนยันเหมือนที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อไปก่อนหน้านี้ล่ะค่ะบอกว่าซื้อสยานายมากำจัดสัตว์เลื้อยคลานในบ้านเท่านั้นเองนะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเวลาประมาณ15 นาฬิกาค่ะทางคุณไอซ์ปรีชญาพงษ์ธนานิกรพร้อมกับคุณแม่แล้วก็ทนายความคุณมนชัยจงไกรรัตนกุลนะคะไปให้ข้อมูลกับทางพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีการวางยาไซยาไนด์ของนางสาวแอมสรารัตน์จนมีผู้เสียชีวิต14 คนตามหมายเรียกหลังจากพบว่าเธอมีการสั่งซื้อไซยาไนด์จำนวนมากค่ะซึ่งคุณไอซ์เนี่ยยืนยันว่าต้องการเอามากำจัดสัตว์เลื้อยคลานในบ้านเท่านั้นเพราะว่าสัตว์เหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาบ้านทรุดเกิดโพรงต่างๆแล้วมีสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาในบ้านจำนวนมากไม่ได้มีเจตนาจะเอาไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นนะคะแล้วที่ใช้สารตัวนี้เนี่ยเพราะว่ามีการหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหลังจากสั่งซื้อมาแล้วถึงเห็นข่าวของแอมสรารัตน์ก็เลยไม่กล้าใช้แล้วก็นำไปให้ตำรวจสน.บางเขนค่ะไม่ค่ะไม่ได้กังวลใจค่ะค่ะก็ยังคงยืนยันว่าการที่ซื้อมาเรามาป้องกันใช่ค่ะใช่ค่ะยืนยันตามเดิมเลยใช่ค่ะผลกระทบเหรอคะก็น่าจะเป็นในเรื่องของหนึ่งเลยคือสภาพจิตใจค่ะสภาพจิตใจแล้วก็เรื่องความรู้สึกเราเองนั่นแหละที่สำคัญที่สุดตอนนี้ไอ้ว่านะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะที่มีชาวเน็ตพยายามโยงไปถึงเรื่องการเสียชีวิตของอดีตผู้จัดการส่วนตัวว่าเกี่ยวข้องกับคุณไอซ์หรือเปล่าทางคุณแม่ของคุณไอซ์คุณบังออนพงษ์ธนานิกรก็ยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันแน่นอนค่ะเพราะว่าอดีตผู้จัดการนั้นเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวก็คือโรคหัวใจหลังจากนี้ก็จะดำเนินคดีกับเพจ Facebook เพจหนึ่งที่มีการนำข้อมูลไปเผยแพร่จนทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ได้รับผลกระทบทางจิตใจเป็นอย่างมากเห็นไม่ทราบว่าทุกท่านเห็นข่าวที่ทางญาติออกมาชี้แจงไหมคะพี่เขาป่วยเป็นโรคหัวใจค่ะคุณนายชี้แจงนิดนึงว่ามันไม่เกี่ยวอ๋อไม่เกี่ยวอยู่แล้วแล้วพอมันเกิดไอ้ตรงนี้ที่โยงมานี่น้องคือร้องไห้ในรายการเลยว่าเขารักกันมากกับผู้จัดค่ะส่วนทางทนายความนะคะคุณมนชัยจงไกรรัตนกุลก็บอกว่าได้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจพร้อมทั้งจะแจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้นำไปใช้อย่างอื่นส่วนจะมีความผิดฐานครอบครองวัตถุอันตรายหรือไม่อันนี้เดี๋ยวต้องรอให้พนักงานสอบสวนพิจารณาค่ะ